ตอนนี้เราอยู่ด้านหน้าชิงช้าที่ฮ่องกงครับก็เป็นชิงช้าขนาดใหญ่มากครับยิ่งกลางคืนเนี่ยจะยิ่งสวยครับเพราะว่าเราจะสามารถมองเห็นตึกด้านล่างนะครับเราต้องจ่ายคนละ20เหรียญของฮ่องกงนะครับก็เดี๋ยวเรากำลังจะขึ้นไปซึ่งที่ซื้อตั๋วก็จะอยู่ตรงนู้นนะครับจะอยู่ตรงนู้นก็แถวก็จะยาวหน่อยแล้วเราก็จะเดินไปขึ้นตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปนะครับตอนนี้เราได้ตั๋วแล้วครับตั๋วก็ตกประมาณ20เหรียญครับก็ประมาณ80บาทไทยครับเดี๋ยวเรากำลังจะมาต่อรอขึ้นไปยังข้างบนครับก็จะเป็นแถวเนี่ยครับเดินเป็นเขาวงกตแล้วก็จะรอขึ้นกระเช้าเนี่ยนะครับตัวเนี่ยโครงสร้างค่อนข้างใหญ่ครับถ้าดูตรงนี้นะครับคนค่อนข้างมาต่อคิวกันเยอะครับก็ตกชิงช้าละตอนนี้ก็ดูประมาณ6คนครับต่อ1กระเช้านะครับด้านบนเนี่ยก็จะเป็นช่องแอร์นะครับแล้วก็มีไอ้ที่ฉุกเฉินอยู่นี่ครับปุ่มฉุกเฉินรอบที่2แล้วครับด้านนี้ก็ได้มั้งตอนนี้หมดรอบแล้วครับทั้งหมดที่เราขึ้นมาก็ประมาณ3รอบครับทั้งหมดประมาณ80บาทครับเราก็ต้องออกอีกด้านนึงครับเพราะว่าด้านที่เราเข้ามาเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาการมานั่งชิงช้าที่ฮ่องกงเนี่ยก็จะบรรยากาศพยายามประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าใครชอบบรรยากาศช่วงเย็นเนี่ยก็น่าจะมาช่วงเย็นครับเพราะว่ามันจะไม่ร้อนจัดตัวแอร์ข้างในเนี่ยบางทีมันก็อาจจะเร่งไม่เต็มที่ครับแต่ถ้าว่ามากลางวันเนี่ยมันก็อาจจะร้อนเกินไปครับ